โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการนะครับผมโอเคครับมาสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้สมบัติผัดกันชมแต่ก่อนจะไปสมบัติผัดกันชมผมขอเข้า QA นิดนึงนะครับสมบัติผัดกันชมวันนี้จะมีอยู่3เล่มนะฮะนี่มันล็อกแสงไม่ได้ครับค่าแสงมันต่างกันมากออโต้โฟกัสจากที่วัตถุมันเนี่ยมันก็มืดหรือสว่างใช่แล้วอ่ะมีมีดมานะครับมีกล่องเล็ก1กล่องใหญ่2นะครับเป็นสไปเดโก้สมบัติภายกันชมเนี่ยสมบัติภายกันชมคือรายการที่เพื่อนมีมีดมีดพับมานะของแท้เบื่อแล้วเอามาฝากขายได้นะครับขอมีดที่มันเป็นของแท้เท่านั้นนะครับของก๊อปของสำเนาไม่ต้องส่งมาลุ้นนะฮะขอของแท้เท่านั้นแล้วก็ตั้งราคามาเลยว่าอยากจะขายเท่าไหร่ยิ่งขายต่ําเท่าไหร่ยิ่งขายง่ายนะครับส่วนใหญ่ของที่ส่งมาสภาพจะนอนกล่องแล้วผมจะเป็นคนดูให้ด้วยนะครับว่าสภาพมันประมาณไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นนอนกล่องหมดเพราะมีพวกนี้เขาไม่ได้ซื้อไปทําอะไรเลยนะครับแล้วพวกที่ซื้อพกใช้ก็จะเห็นพวกที่พกใช้บางทีมันก็จะมีรอยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ว่ารอยเล็กรอยใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ให้รู้ว่าเฮ้ยเราเล่นแล้วเราเบื่อแล้วก็เอามาลองเปลี่ยนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เบื่อแล้วครูอยากซื้อเล่มนั้นเล่มนี้ก็ไม่รู้ทําอะไรอะไรเงี้ยมีเยอะเกินไปแล้วก็มาแบ่งเพื่อนๆกันได้บ้างเพื่อนๆก็จะได้ซื้อของในราคาที่ต่ำๆหน่อยนะครับผมก็เลยบอกว่าที่ถ้าพี่ขายได้เท่าไหร่เอาราคาที่พี่พอใจเลยนะครับผมไม่รู้ว่าบางคนเขาซื้อมาถูกมาแพงผมก็ไม่รู้อยากขายเร็วอยากขายช้าผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้กูบวก50 บาทค่าดำเนินการแล้วก็อีก50 บาทก็จะเป็นค่าส่งนะครับคิดง่ายๆเลยสมมุติว่าพี่เพื่อนวางขายมีดเล่มละสมมติเล่มละ 1,000 อย่างเงี้ยผมก็จะมาขายที่ 1,100 เนาะเอาเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้แล้วมีดเล่มนั้นก็ไม่ต้องรวมค่าส่ง 1,100 นี่รวมค่าส่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆถ้าขายได้ก็โอนตังค์ให้เพื่อน1,000อีก100ของกู50 บาทเอาไปซื้อมันแดงมะนาวโซดากินนะครับอีก50 บาทก็เป็นค่าส่งสินค้าไปที่เพื่อนแค่นั้นง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับอ่ะวันนี้QA นิดนึงเนาะเพื่อนถามมาว่าครูครับเหล็ก S390S นะ S สิงคโปร์อ่ะ M390 มันเป็นคลาสไหนอะไรพวกเนี้ยเคยเห็นนะ M390 เราจะเห็นพวกbasement top หน่อยนะฮะ K390 มันเป็นเหล็กจากบริษัทโบเลอร์นะครับโบเลอร์ออสเตรียก็เป็นโรงเหล็กนั่นแหละนะครับก็ผลิตเหล็กมากมายออกมาจำหน่ายนะครับแล้วก็มีหลายๆสีหลายมันไม่ใช่พวกนี้นะผมแค่เล่าให้ฟังนะครับเขาถามว่าพวกนี้มันเทียบได้กับอะไรแล้วมันอยู่ในสเปคไหนนะครับมันคือเหล็กเทพแยกออกเป็น2สายสายเหล็กกับสายสแตนเลส M390 เป็นสแตนเลสสตีลขุมเทพนะครับมันแทบจะยัดแท่งโครเมียมเข้าไป 20% วานาเดียมอีก4 25% รวมเนี่ย2ท่านเนี่ยแม่งรวมกันแล้ว 25% แล้วนะแม่งจะแทบจะไปซื้อแท่งโครเมียมไปเล่นกันนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นเหล็ก S390 K390 จะเป็นเหล็กS390 จะเป็นเหล็กบวกทังสเตนแข็งเหี้ยแข็งมากนะครับใช้ในก็ใช้เอามาทำเครื่องมือนี่แหละแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับตระกูลพวกนี้เป็นเหล็กเบิกนอกหมดเลยนะครับที่เมืองไทยมีไหมไม่มีต้องสั่งเข้ามานะครับสั่งเหล็กมาจากต่างประเทศแล้วก็เอาไปให้โรงงานเขาชุบให้นะครับไม่สามารถชุบโดยกระบวนการธรรมชาติทั่วๆไปแบบช่างบ้านๆได้นะครับเพราะมันต้องชุบที่อุณหภูมิสูงแล้วต้องควบคุมพิเศษด้วยประมาณนั้นเคยจะทํามาขายเหมือนกันนะแต่ราคามันแพงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองถามเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าปีนี้ผมจะรีสตาร์ทโปรเจกต์ MC2 ตอนนี้เหล็กซุป9ล็อตแรกผลิตเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ใบมีดมาแล้วก็เหลือทําโลโก้แล้วก็ซองแล้วก็จะมานําเสนอขายให้เพื่อนๆกันนะครับเผื่อใครๆอยากได้มีดที่เอาไปให้ใช้นะครับไม่ได้เน้นขายแบรนด์ช่างแต่ว่าเน้นเอาไปใช้งานกันนะครับใช้คมใช้อะไรกันให้สนุกไปเลยอะไรเงี้ยเอาไปเล่นได้มีมาเล่นบ๊อบอ้อยอะไรเงี้ยก็เล่นกันมีไทยนะครับที่ร้านก็ใช้ช่างจากหลายๆที่มาผลิตแล้วก็มาเก็บงานที่ฟินิชที่ผมนี่แหละนะครับสุดท้ายเลยก็จะเป็นสินค้าที่นําสู่ทำให้เพื่อนๆนะครับแล้วเราก็จะใช้ช่างจากหลายๆที่เพื่อรายได้จะได้กระจายกันไปไงเป็นไงกู Made in Thailand นะเราก็ต้องแบบชาตินิยมบ้างดีว่าเหมือนประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมกูต้องลองผลิตดูแล้วที่สําคัญฝรั่งเข้ามาแล้วมาเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมมึงซื้อมีดเม็ดอินไทยแลนด์กูแบบด้วยก็สนุกกันนะครับก็ขายได้2ขาเลยก็คือ
ขาต่างชาติด้วยแล้วก็ขายคนไทยด้วยที่บางคนเขาสนใจสนับสนุนผมนะครับโอเคมาอันนี้กระเป๋าผ้านะครับใบละ150บาทนี่มีบริการจัดส่งติดตัวมาด้วยนะครับส่งฟรีนะ150บาทนี่สินค้าMade in Thailandเป็นสินค้าหนึ่งที่ผลิตที่ร้านผลิตนะครับก็ใช้โรงงานเย็บผ้านี่แหละก็ผลิตกันออกมานะครับตอนนี้สินค้าเราก็จะมีพวกกระโปรงกระเป๋าผ้านะครับนี่ใช้โรงงานในไทยหมดเลยนะวัสดุบางตัวนําเข้าบางตัวก็ใช้ในประเทศนะครับพูดตรงๆแล้วก็ใช้แรงงานในบ้านเรานี่แหละมาเย็บเงินก็จะได้อยู่กับตาๆยายๆคนที่เขาอยู่โรงงานเย็บผ้าเนี่ยเขาก็จะได้เงินไปนะครับเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวนี่เหมือนกันนี่ก็เป็นซองผ้าใส่โทรศัพท์สวัสดีครับผมคุณชาตรีมีพลพรรครักเอ่ยใหม่ๆมาเพียบเลยนะครับอย่างน้อยก็ยกมือไหว้ก่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานนะครับแล้วก็หลงเข้ามาก็มีโดนพ่อบังคับให้มานั่งดูก็มีหลายอย่างเลยนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้ก่อนที่จะเข้าสมบัติผัดกันชมนะครับถ่าน18650 2,000 มิลลิแอมไม่ได้ขายให้เลยสนใจครูขอก้อนดิให้เลยครูครับผมซื้อมีดเล่มนึงผมขอถ่านก้อนนึงเอาไปเลยผมมีเยอะนะครับก็มาแบ่งๆกันไปก็คนละก้อนนะไหนๆก็จะโม้ละโม้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้สมบัติผัดกันชมมีมีด3เล่มนะครับจะนำมาขายให้เพื่อนๆสภาพนอนกล่อง2เล่มอีกเล่มนึงเขาบอกว่าเขาพกใช้นี่ผมยังไม่ได้แกะดูสภาพเลยนะอันนี้เพิ่งของเพิ่งมาถึงมือเลยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวถ่ายกันราคาเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้และก็ถ้าใครดูทันจบในวันนี้ก็คือเข้าไปคุยกันใน LINE Official นะครับพรุ่งนี้วิดีโอมันถึงจะดูดออกมาได้นะครับแล้วผมก็จะไปตัดลงเป็นวิดีโออีกทีนึงนะครับมีอย่างละเล่มนะอย่างงอนอย่าน้อยใจช่วงไหนพร้อมค่อยซื้ออย่าซีเรียสนะครับมันมีมาเรื่อยๆแหละนะครับผมก็จะมาดันขายให้เพื่อนๆอันนี้จะเป็นผ้าปิดจมูกของวอลลิกนะครับนี่ก็ไม่ได้ขายเหมือนกันให้เลยให้คนละชิ้นนะครับตอนนี้เหลือ2ชิ้นเพื่อนซื้ออะไรให้เลยครูขอผ้าปิดจมูกอันนึงเอาไปเลยไม่ใช่ของเหลือนะฮะของก็แจกมาผมก็แจกไปนะครับมันมีโปรโมชั่นมาผมก็โปรโมชั่นไปง่ายๆแบบนั้นนะครับสบายๆกันไปเรื่อยฮะนี่ฮะนี่รายการมีดหรือรายการอะไรวะเนี่ยนี่ข้อมือสะท้อนแสงนะครับนี่เนี่ยใช้เวลากลางคืนนะครับมันจะมีสีเขียวเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้นะครับนี่ขายของเลยนะนี่ร้านขายของให้กูขายของดีแล้วดีกว่ากูให้กูไปเป็นโจรไม่เอาอ่ะหาให้เดินยาเหรอไม่เอายาเสพติดไม่เอาไม่ยุ่งเฮียอย่างนี้ตำรวจทั้งนั้นเลยให้ผมขายของก็ดีแล้วพี่เออไม่ต้องไปเดินยาแล้วไม่เอาละขายยงขายยาการพนันไม่เอาไม่เลี้ยนะครับอันละ35บาท3,100นะครับ3,100สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับก็เป็นเอาไว้ติดข้อมือค่อยแขนค่อยขาอะไรไปเรื่อยนะครับนี่เวลากลางคืนปั่นจักรยานหรือวิ่งในสวนสาธารณะเวลามอเตอร์ไซค์เขาเห็นตะคุ่มเขาไม่ตะคุ่มเขาชัดเลยเขาจะได้ชนมึงเลยทีเดียวนะครับหรือวิ่งกลางคืนอย่างเงี้ยวิ่งข้างถนนเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขามองเอ๊ะคนบอกว่าเห็นนี่แป๊บๆไอ้คนแน่เลยชนแม่งเลยจะเป็นเป้าที่ดีเลยนะไม่ใช่เขาจะได้สังเกตไงว่าเฮ้ยไม่มีคนเดินอยู่อะไรเงี้ยเข้าของสักทีนะครับอันละ35บาทนะ3,100นี่ง่ายๆเลยก็ค่าส่งอีก50บาทบางอย่างส่งฟรีได้ก็ส่งได้บางอย่างส่งฟรีไม่ได้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาพบกับสมบัติผัดกันชมเอามีดจากถูกสุดไปแพงสุดแล้วกันนะครับรายการเริ่มมา13นาทีแล้วนะครับเล่มแรกนะครับบอกราคาก่อนมีดพวกนี้เป็นมีดมือ2เพื่อนเอามาฝากขายนะครับนี่มีกล่องพบนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Spydeco Ambitious C148 GP นะครับบางคนว่าแสงมันสะท้อนเงาๆก็ขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปลี่ยนเครื่องมือทำมาหากินกันนะครับก็เอาฟังเป็นไกด์ไลน์ดูแล้วกันนะครับบางทีภาพสวยไม่ชัดทักมาขอภาพเพิ่มได้นะต้องขออภัยมาด้วยพยายามจะปรับให้มันดีขึ้นแต่ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีมันก็มีแค่นี้นะครับสินค้านอนกล่องมีสติกเกอร์แถมมาด้วยนะครับนี่อันนี้ของรุ่น Ambitious นะครับนี่มีสติกเกอร์มาด้วยนะครับมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะฮะนี่เพื่อนส่งมายังไงก็ไปอย่างนั้น
มาดูซองก็ยังมีติดมาด้วยนะครับทุกอย่างนี่ของเดิมหมดเลยนะนะครับยกเว้นสติกเกอร์2อันข้างในนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของทางร้านเขานั่นแหละนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมาจากสไปเดโก้เลยนี่สติกเกอร์แบบนี้นะครับแกะในกล่องดูกล่องก็ใหม่นะครับมีดเดี๋ยวผมดูนะค่อยๆดูนะครับนี่ผมเพิ่งแกะนะไม่ได้มาโม้มาเลยให้ดูนะครับคมเคิมอะไรก็เหมือนเดิมอะฮะนี่มีดนี่ก็อาจจะมีรอยนิดเดียวฮะนิดเดียวจริงๆก็คือเกิดจากการพกเนี่ยแหละนี่มันจะมีรอยขีดๆหน่อยเป็นรอยแบบเส้นผมอะเล็กๆฮะไม่ได้ซีเรียสไม่บอกไม่รู้อันนี้เราต้องบอกกันนะครับเราขายยังไงเราขายความจริงนะครับจะได้ไม่มาผิดใจกันทีหลังนะเนี่ยมีดใหม่เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการขึ้นสนิมหรืออะไรด้วยนะครับขึ้นสนิมได้ด้วยเหรอครับครูขึ้นได้ครับ83 มิลลิเมตรบางทีอะนิ้วเราไปจับไปจับมาแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นความชื้นที่นิ้วมันก็ไปโดนในโลหะที่มันเป็นไบสแตนเลสสตีลเนี่ยฐานมันก็คือเหล็กใส่โครเมียมเข้าไปแต่ฐานมันก็คือเหล็กโอเคไหมอ้าวแล้วเอาให้เด่นชัดเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือก็จะขึ้นสนิมได้เร็วกว่าอยู่ในอากาศโอเคนั่นคือเร่งปฏิกิริยาเพื่อจะบอกว่ามันก็ขึ้นได้นะที่ผมถามที่บางทีเพื่อนถามไงกูสแตนเลสจะไม่ขึ้นเลยเหรอกูก็ตอบแบบหมอมีโอกาสขึ้นได้น้อยกว่าเหล็กก็พื้นฐานนั่นคือเหล็กมาก่อนนะใช่ป่ะแล้วแบบไม่ขึ้นเลยมีไหมกูมีเปลี่ยนวัสดุกูตีนเหรอจริงเพราะมันเป็นเหล็กอะใช่ป่ะแต่มันสแตนเลสแต่มันก็ขึ้นได้ไงเออใช่ป่ะเปลี่ยนวัสดุสิวะคุณต้องเข้าใจอ๋อสแตนเลสมันก็มีโอกาสขึ้นแหละแต่มันก็ทำให้ดีกว่าเหล็กแล้วมันแก้ปัญหาตัวเนี้ยแต่มันก็ยังมีบ้างอะไรมีโอกาสแล้ววะอะไรเงี้ยหมอมันจะเป็นมะเร็งไหมนี่หมอผมตัดมะเร็งนี่ถ้าผมจะเป็นยังไงเนี่ยก็มีโอกาสนะถ้าทำตัวแบบนี้อะไรอ่ะต่อนะครับ Made in China 8CR13MOV เป็นมีดแท้นะครับราคาโหดด้วยนะครับราคาโหดใช่ไหมถึงว่าสนใจในนี้ก็จัดได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ไปตามดู Spatico Ambitious นะครับเพื่อนซื้อมา 1,820 บาทราคาที่ผมเขาเขียนมาให้ผมดูนี่นะแต่วันนี้นะครับเขาขาย 1,100 บาท 1,100 บาท Spatico Ambitious G10 นะไม่ใช่ตัว FIN ตัวด้าม G10 นะนี่คือตัวเล็กที่สุดในซีรีส์ของ Tenacious นั่นแหละ 1,100 บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยไปเลยนะครับหรือใครอยากจะได้ถ่านอีกสักก้อนเอาเลยไปเลยได้หมดเลยเพื่อนคนอยากจะได้แถมอะไรเอาไปนะครับแถมเท่าที่ที่ร้านผมมีวางขายวางแถมนั่นแหละนี่ให้ดูอีกทีนึงนะครับกลับคลิปได้4ด้านนะครับถ้าใครเคยเล่นจะรู้แล้วก็ราคานี้ถูกมากนะครับนี่ขอแทบจะลดครึ่งนึงเลยอ่ะ 1,100 บาทตัวนี้มีเล่มเดียวนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยหรือเข้าไปคุยกันใน LINE Official นะครับหลังจากที่ผมถ่ายงานตัวนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะลงไปอัปเดตนะครับที่ LINE Official ข้างล่างนะครับแล้วใครก็ที่ตามมาดูก็ค่อยๆตามมาเรื่อยๆไม่มีปัญหาตัวถัดมานะครับวันนี้มี3เล่มราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงเริ่มเป็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ Spyderco Native 5Blue FRN CPM Spy 27รุ่นนี้ไม่ค่อยมีนะครับ C41 PCBL 5 Made in USA Spyderco Native 5นะครับแกะออกมาซองอเมริกาแท้นะครับจะเป็นพลาสติกนิ่มๆแบบนี้คือทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดนะครับทุกอย่างนี่เดิมหมดแกะออกมาก็จะมีสติกเกอร์นี้ของ Spyderco นะครับแล้วก็มีตัวนี้มันจะมีไอ้คู่มือโฆษณาเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พวกสติกเกอร์อะไรนี่เขาแถมมาจากร้านนี่เขาซื้อมาประมาณนี้นะครับผมใส่ไปให้หมดเลยนะก็คือมายังไงไปอย่างนั้นเลยเพื่อนเจตนามาไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับต้องแกะดูก่อนเผื่อบางทีเขาลืมทองเอาไว้ในนั้นได้ไหมเผื่อเอ๊ะพี่ทำทองหล่นใส่มาในนี้เปล่าวะหรือเน็บเงินแอบเมียสักพันนึงว่าแกะดูก่อนได้ไหมนี่ Spyderco Native 5นะครับ Spy 27นอนกล่องฮะใหม่กิ๊บใหม่ใหม่มากเลยนะครับ
คือคนส่วนใหญ่ที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาซื้อไปเปิดเล่นแค่นั้นแหละนะครับใครเคยซื้อมีดพวกนี้ก็จะรู้ซื้อไปเปิดเล่นแค่นั้นแหละถ้าคุณไม่ได้เอาไปพกนะเขาจะไม่พกเลยเว้ยก็เพื่อรออะไรรอวันเอามาขายนี่แหละเบื่อแล้วก็ขายละนะครับเซ็นตรงเซ็นเตอร์ตรงเหมือนเดิมไม่มีการไปยุ่งอะไรกับมีดเลยนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรให้ตินะครับโกหกว่าของใหม่ยังได้นะครับแต่เป็นของเพื่อนฝากขายสปาย27ถ้าใครอยากได้เหล็กเบอร์นี้หรือกำลังมองหาอยากได้มีด US สักเล่มเว้ยตัวนี้ไม่เบานะนะครับราคาที่เพื่อนเขาซื้อมาตัวนี้นะฮะ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทวันนี้ขาย 4,600 บาทครับนี่ของใหม่นะเบิกห้าง 5,000 นะครับนี่สมบัติผัดกันชมสภาพนอนกล่องเพื่อนบอกเอามาขายให้หน่อยนะครับ 4,600 บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับไปเลยใครอยากจะได้ถ่านสักก้อนนึงก็บอกผมเดี๋ยวผมใส่ไปให้ถ่าน1850อันนี้บริการฟรีจากที่ร้านนะไม่มีปัญหาที่ผมแถมให้เฉยๆเลยเดี๋ยวเพื่อนๆอยากจะได้ผ้าปิดจมูกของวอลิกแต่มีจะสีขาวนะเหลือแค่2ชิ้นก็บอกผมใส่ในกล่องไปด้วยเลยไม่มีปัญหานะครับ Made in USA ระบบ Backlog Spy 27ถ้าใครยังไม่มีเหล็กเบอร์นี้หรือกำลังถามหาอยู่ในราคาที่เฮ้ยมันลดต่ำกว่าเบิก0ใหม่เลยว่ะอะไรเงี้ยก็โดนได้ตัวนี้ไม่ค่อยมีขายนะครับดูชัดๆนะเผื่อใครสนใจก็แจ้งผมมาได้มันมีแค่เล่มเดียวนะเพื่อนและตัวไหนเหมือนเดิมถ้ามันขายไปแล้วผมก็จะเขียนข้างล่างว่าขายแล้วครับมันมีแค่เล่มเดียวนะครับใครสะดวกติดตามก็ตามมาได้เลยนะครับอ่ะไป2เล่มแล้วนะวันนี้เราไลฟ์ไปประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับตัวที่3ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นตัวที่ราคาสูงที่สุดใน3เล่มนี้เลยนะมาหลายๆคนอาจจะตามหาเล่มนี้กันอยู่พารา3ครับพารา3 BK ลายพรางครับผมใบดำลายพรางนี่รหัสของมันคือ C223 GP CMO BK เหี้ยยาวไปไหน Made in USA นะครับสินค้ารุ่นนี้ทำที่อเมริกาเท่านั้นถามหาประเทศอื่นไม่มีนะครับเขาผลิตประเทศไหนประเทศนั้นแกะออกมาในกล่องนะครับเหมือนเดิมจะมีสติกเกอร์ของ Spydecoซองเดิมด้วยนะอันนี้ค่อนข้างเดิมหมดเลยครับนี่สติกเกอร์สไปเดอร์โก้แล้วก็สติกเกอร์ของที่ร้านที่เขาซื้อมานะครับนี่ซื้อร้านไหนไม่ว่านะครับไม่ว่าสักคำเลยผมมีหน้าที่แค่เอามาขายอ่ะไม่ได้จำเป็นว่าแต่ขอให้เป็นของแท้ไม่ว่าคุณจะซื้อมาเองซื้อมาจากอเมริกาซื้อจากที่ไทยซื้อที่ไหนก็แล้วแต่พี่ขอให้มันเป็นของแท้นะครับเอามาวางเอามาปล่อยขายที่นี่ได้เท่านั้นเองผมก็จะรวบรวมให้เพื่อนๆเผื่อเฮ้ยใครอยากได้อันนี้อันนั้นในราคาที่อาจจะต่ำลงมาสักนิดนึงนะครับเหมือนเดิมฮะสภาพนอนกล่องไม่มีริ้วรอยใดๆนะครับอย่างที่บอกอะมีดพวกเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นสมบัติผัดกันชมที่ผมดูนะนี่ผมจะช่วยดูให้เลยว่ามันไม่มีอะไรมันใหม่มากนะครับไม่มีการใช้งานหรืออะไรเขาจะเอาไปใช้อะไรล่ะใช่ไหมนี่ไม้กิ๊บนะนี่ใบดำลายพรางนะครับคลิปก็สีดำไม่มีริ้วรอยถลอกอะไรเลยใบมีด CPM S45VN ถ้าใครถามหารุ่นนี้อยู่และใบดำนะครับสนใจก็มาโดนได้ระบบ Compression Lock ล็อกอยู่ด้านบนนี่ถือว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเอกสิทธิ์ของ Spydeco เลยนะครับมีล็อกอยู่ด้านบนตัวนี้เหล็กก็สุดยอดแล้ว CPM S45VN ราคาที่เพื่อนเขาซื้อมานะครับ 6,450 บาทนี่ราคาซื้อมานะแต่วันนี้มาฝากขายครับราคาขายมันคือ 5,600 บาทนะครับฟังไม่ผิดฮะ 5,600 บาทราคาไม่แทบหายไปพันนึงเลยอ่ะนี่รุ่นนี้ให้ดูเหลือ 5,600 บาทนะครับพารา3ลายพรางใบดำมีเล่มเดียวสภาพนอนกล่องใหม่มากสมบัติผัดกันชมนะครับเพื่อนๆคนใดที่สนใจทักเข้ามาได้ใน LINE Official นะครับมันมีอย่างละเล่มเท่านั้นนี่ใครชอบก็แจ้งมานะครับขอคนพร้อมโอนเลยนะเพราะมันมีเล่มเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะได้รีบผมได้รีบจัดส่งเขาก็จะได้รีบเอาเงินไปดำเนินชีวิตกันต่อนะครับนี่ให้ดูนะครับมีดทุกชิ้นเป็นของแท้สภาพตามที่ผมบอกนอนกล่องใหม่คือใหม่มีรอยคือมีรอยตัวแรกนะครับที่เล่าไปเมื่อกี้ 1,100 บาทเพื่อนบอกว่าพกเล่นบ้างมันก็มีรอยนิดเดียวน้อยมากไม่บอกไม่รู้แต่ซื่อสัตย์กันก็พูดกันแบบนี้ส่วนตัวที่นอนกล่องก็คือนอนกล่องจริงๆผมก็จะคอยสแกนให้เพื่อนๆอีกทีนะครับถ้ามัน
ถูกขายไปในคืนนี้แล้วก็ผมก็จะอัปเดตว่าขายแล้วขายแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ได้ขายสนใจซื้อฝากเพื่อนหรือพรุ่งนี้ก็ตามดูรายการผมก็จะเอามารีรันให้เพื่อนๆอีกทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับปิดเป็นไงวะ